แอร์เอเชียเป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติมาเลเซียก่อตั้งขึ้นในปี1993โดยคุณโทนี่เฟอร์นันดีสปัจจุบันเปิดให้บริการการบินระยะสั้นทั้งในทวีปเอเชียออสเตรเลียและในยุโรปบางประเทศปี1980พื้นที่เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการทำธุรกิจการบินอย่างแพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็วปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจการบินในทวีปเอเชียประสบความสำเร็จก็คือการสนับสนุนของรัฐบาลประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจและจำนวนประชากรในทวีปเอเชียที่มีอยู่อย่างมหาศาลการจับมือกันของอเมริกาและยุโรปในการทำสัญญาเปิดน่านฟ้าและระเบียบการบินระหว่างประเทศทำให้เกิดการบินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า low cost airline เป็นครั้งแรกของโลกและสายการบินแรกก็คือ EasyJetการโฆษณาของสายการบิน EasyJet ทำให้คุณโทนี่เฟอร์นันดีสหันมาสร้างธุรกิจการบินของตัวเองภายใต้ชื่อ Toon Air บริษัท Toon Air ได้รุกเข้าไปในลงทุนในตลาดประเทศมาเลเซียแต่ถูกบังคับให้ซื้อสายการบินที่ล้มละลายจากรัฐบาลแทนการนำสายการบินของตัวเองเข้ามาทำธุรกิจสายการบินนี้มีชื่อเรียกว่า Air AsiaAir Asia เป็นธุรกิจการบินที่เปิดตัวแรงเพราะการมีจุดยืนแบบ low cost airline เหมาะกับคนส่วนมากและความคุ้มค่าต่อราคาทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินได้ Air Asia จึงมีคอนเซปต์ประจำองค์กรว่า Everyone Can Fly คำถามต่อมาก็คือทำไมค่าโดยสารกับ Air Asia ถึงได้ถูกกว่าสายการบินอื่นถึงหลายเท่าคำตอบก็คือ Air Asia มีจุดยืนแบบ low cost business และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานนำมาซึ่งต้นทุนที่ต่ำกว่าสายการบินอื่นทำให้ค่าตั๋วโดยสารถูกตามลงไปด้วยการบริหารงานที่สอดคล้องกันในทุกภาคส่วนของ Air Asia ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ Air Asia มีต้นทุนที่ต่ำการทำงานหลักของ Air Asia แบ่งออกเป็น3ด้านได้แก่ด้านการปฏิบัติการด้านการตลาดและการจัดการพนักงานด้านการปฏิบัติการ Air Asia เลือกซื้อเครื่องบินประเภทเดียวกันคราวละมากๆเพื่อการต่อรองราคาที่ต่ำลงและเพื่อประโยชน์ในการออกแบบการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงในภายหลังเครื่องบินของสายการบิน Air Asia มีที่นั่งเพียงแบบเดียวและไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มทำให้ช่วยลดต้นทุนในการจัดเตรียมและจัดเก็บสิ่งของเหล่านี้และช่วยเพิ่มจำนวนที่นั่งในแต่ละเที่ยวบินด้วยการดำเนินงานที่น้อยลงทำให้การใช้เวลาเตรียมตัวก่อนออกเดินทางน้อยลงจากเดิมใช้เวลา45นาทีเหลือเพียง25นาทีเท่านั้นการตลาดที่สำคัญของ Air Asia แบ่งออกเป็น2ด้านคือช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารและด้านการประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายตั๋วโดยสารของ Air Asia Air Asia เลือกใช้อินเทอร์เน็ตในการจำหน่ายตั๋วโดยสารทำให้ไม่มีต้นทุนในการจ้างพนักงานและ Air Asia ก็จำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็กทำให้เสียค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนจำหน่ายเหล่านั้นน้อยการโฆษณาของ Air Asia คุณเฟอร์นันดีสเลือกใช้สีแดงและภาพของการตีแตกราคาของคู่ต่อสู้ด้วยกีฬาเบสบอลนอกจากนี้ Air Asia ยังเข้าเป็นสปอนเซอร์ให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจบริการ Air Asia สร้างวัฒนธรรมองค์กรการประหยัดให้กับพนักงานทุกคนและยังสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานด้วยการจ่ายค่าแรงให้ตามจำนวนรอบของการบินที่บินได้จริงAir Asia ให้เงินเดือนพนักงานน้อยกว่าสายการบินอื่นแต่ก็มอบสวัสดิการที่ดีพร้อมกับโบนัสและหุ้นบริษัทที่อ้างอิงตามประสิทธิภาพการทำงานจริงของพนักงานในช่วงแรกของการดำเนินงานในประเทศมาเลเซีย Air Asia สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสายการบินมาเลเซียได้ถึง 30%ต่อมา Air Asia ได้เข้าไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียโดยการจับมือกับบริษัท PMAT ถือหุ้น 49% และการเติบโตก็เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อมาบริษัท Air Asia ได้จับมือกับบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นในการสร้างสายการบินไทย Air Asia ในประเทศไทยและประสบความสำเร็จในการลงทุนครั้งนี้ภายใน1ปีการเติบโตอย่างรวดเร็วและจำนวนกำไรมหาศาลของสายการบิน Air Asia ส่งผลให้มีสายการบินคู่แข่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่นในประเทศสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์มองเห็นการเติบโตของบริษัทแอร์เอเชียจึงสนับสนุนให้สายการบินในประเทศเช่นสายการบินควอนตัสออกสายการบินลูกเพื่อมาแข่งกับสายการบินแอร์เอเชียแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสายการบินเหล่านั้นไม่ได้มีจุดยืนเช่นเดียวกับแอร์เอเชียจึงทำได้เพียงลดราคาลงหรือตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนจึงทำให้พ่ายแพ้แอร์เอเชียไปในที่สุดในอนาคตแอร์เอเชียมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศจีนและอินเดียเพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจสำหรับประเทศจีนแอร์เอเชียได้มีการวางระบบและพร้อมที่จะขยายเส้นทางแล้วส่วนประเทศอินเดียยังติดปัญหาเรื่องชั่วโมงการเดินทางที่อาจจะมีมากกว่าจุดยืนของบริษัททำให้ยังต้องพิจารณากันต่อไปThank you.